เนี่ยค่ะลักษณะดอกมันจะแตกช่อออกมาเหมือนสับปะรดเลยนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆเนาะวิธีแยกนะคะวิธีแยกนะคะแยกออกเป็นต้นๆ นะคะเนี่ยแยกออกมาเป็นต้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยแยกออกมาเป็นต้นๆแบบนี้นะคะออกมาต้นเดียวแบบนี้นะคะใส่กระถางนะคะเนี่ยปลูกง่ายค่ะเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมานะคะจะแตกออกมาตามรากเนาะมันก็จะหน่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันก็จะออกประมาณ5-6ต้นเลยค่ะถ้าไม่อันนี้ของก็จะดอกใหม่นะถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาใหม่เนาะมันก็จะออกอันนี้ต้นเก่ามันเนาะปลูกต้นเดียวมันก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายมากเราก็เอาหน่อมันนี้แหละไปปลูกค่ะเนี่ยตัดออกมันจะหน่อมันก็จะขึ้นตามรากมันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสวยมากถ้าเราเอามาเรียงกันเนาะมันจะสวยเนาะเราก็เอากรรไกรมาตัดเอากิ่งมันออกก็จะดูเลยได้ง่ายค่ะเนาะเขาก็ชอบแดดลำไรนะคะชอบแดดลำไรนะคะสวยมากค่ะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะปลูกไว้ประดับออกดอกปีหนึ่งครั้งเดียวนะคะเนาะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะขยายพันธุ์เยอะๆนะคะถ้าใครอยากได้ก็สั่งจองได้นะคะผ่าน Facebook และ YouTube นะคะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ